ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดโครงการเรือโดยสารรูปแบบใหม่พร้อมเตรียมให้บริการในเส้นทางคลองภาษีเจริญภายในเดือนเมษายนนี้หม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครพร้อมคณะร่วมทดสอบเรือโดยสารรูปแบบใหม่ที่จะให้บริการประชาชนในเส้นทางคลองภาษีเจริญภายในเดือนเมษายนนี้เป็นต้นไปโดยทางกรุงเทพมหานครได้ดำเนินการว่าจ้างบริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดผลิตเรือโดยสารรูปแบบใหม่ที่มีความปลอดภัยสะดวกสบายและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมซึ่งเรือโดยสารรูปแบบใหม่เป็นเรือที่สร้างคลื่นต่ำมีขนาด40ที่นั่งสามารถบรรทุกผู้โดยสารรวมได้ไม่เกิน60คนมีระบบ GPS ควบคุมความเร็วมีเบาะชูชีพภายในเรือได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดหรือ CCTV มี Wi-Fi บริการพร้อมมีบริการรองรับรถเข็นผู้พิการหรือผู้สูงอายุและสามารถนำจักรยานลงเรือได้ส่วนเรื่องอัตราค่าโดยสารทางกรุงเทพมหานครจะพิจารณาตามความเหมาะสมอีกครั้งเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนทั้งนี้เรือโดยสารรูปแบบใหม่จะผลิตมาให้บริการประชาชนจำนวนทั้งสิ้น12ลำซึ่งขณะนี้ต่อเสร็จไปแล้ว2ลำส่วนอีก10ลำที่เหลือคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในเดือนสิงหาคมนี้